วัดอะไรนะฮะมหาโพธิ์เหนือที่จังหวัดอะไรมหาโพธิ์เหนือก้าวเลี้ยวบวชที่นั่นใช่ไหมครับจะไปลาที่นั่นหรือว่าจะไปลาจุ๊บแสงโอเคสีสาโลฉายาหนังไปก็ไปในสำนักเลยสำนักพุทธเลยได้ครับได้ครับใช่ก็เอาจับไปเลยลองดูเป็นน้ำหรือเปล่าลองดูพี่ครับขออนุญาตผมก็ไม่มีสิทธิ์ไปค้นหรอกครับแต่ว่าชาวบ้านเขาแจ้งมาก็เลยต้องก็ทำตามนั้นอ่ะไปได้แน่นะวัดอะไรหลวงพ่อใกล้ๆใบสุทธิไม่มีเหรอพระอะไรนะครับพระวิเชียรระวังรถระวังรถพระวิเชียรนะแจ้งไปในสำนักพุทธก็ได้โยมอาตมาจะไปได้ยังก็ได้แต่มันไม่มีโยมเชื่อไหนเลยตอนนั้นก็ต้องว่าด้วยถ้าสมัครเขาเหลืออยู่เลยขออนุญาตถ่ายรถไว้ก่อนครับรถทะเบียนมันขาดนะโยมแจ้งไปในสำนักพุทธก็ได้วัดอะไรนะฮะมหาโพธิ์เหนือที่จังหวัดอะไรครับมหาโพธิ์เหนือก้าวเลี้ยวบวชที่นั่นใช่ไหมครับจะไปลาที่นั่นหรือว่าจะไปลาจุ๊บแสงโอเคสีสาโลฉายาหนังไปก็ไปในสำนักเลยสำนักพุทธเลยได้ครับได้ครับโทษนะครับพระที่ว่าเป็นกระแสตอนนั้นที่ในคลิปน่ะหลวงพี่เคยเห็นนะครับไม่เคยเห็นเลยเนี่ยเพราะนี่ก็บวชมานี่ตั้งแต่ปี47อ่ะไม่เคยเห็นเลยเพราะถ้าบวชถ้าพระบวชที่เนี่ยเพราะนี่เป็นคนห่มผ้าเองนะครับเนี่ยยังไงก็ต้องรู้ก็เท่ากับ20 กว่าปีแล้ว20 กว่าปีแล้วไม่เคยเห็นแล้วรถพ่วงแบบนี้ที่วัดก็ไม่มีแล้วอยากจะฝากบอกอะไรถึงการแอบอ้างแบบทำแบบนี้บ้างครับโอ้ถ้าแอบอ้างนี้วัดนี้ก็เสียไปเลยทีเนี่ยเพราะเราไอ้อย่างนี้เราไม่มีอยู่แล้ว